สวัสดีค่ะชื่อชุติกรจันแหล่นะคะเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ประจำจุดนกฟาร์มิโก้ค่ะในทุกๆเช้านะคะเราก็จะมาตรวจดูพฤติกรรมของนกนะคะว่ามีความผิดปกติไหมค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราจะไปปล่อยน้ำทิ้งค่ะแล้วก็เติมน้ำในอ่างเพื่อไล่น้ำเก่าออกนะคะได้ตามแผนงานนะคะเราจะปล่อยน้ำทิ้งค่ะและทำความสะอาดอ่างทุกอ่างนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะฟามิงโก้นะคะเราจะแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกเวลาประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งค่ะและรอบ2ค่ะเวลาประมาณบ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะอาหารนกฟามิงโก้นะคะจะเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับนกฟามิงโก้โดยเฉพาะค่ะและนอกจากอาหารเม็ดแล้วนะคะเราจะส่งเสริมพวกวิตามินนะคะให้กับฟามิงโก้ด้วยธรรมชาติแล้วนะคะนกฟามิโก้ค่ะจะกินอาหารในน้ำนะคะและที่นี่นะคะให้อาหารนกฟามิโก้ในอ่างค่ะเครื่องง่ายต่อการจัดการนะคะเวลาเราให้วิตามินแล้วก็เวลาหมอมาให้ยาให้กับนกฟามิโก้ของเราค่ะน้ำในอ่างนะคะจะสามารถบรรจุได้ประมาณ10ลิตรนะคะน้ำ10ลิตรเนี่ยเราจะใส่วิตามินนะคะประมาณ15ซีซีค่ะเราใส่อาหารเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมวิตามินนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะถ้าหลังจากให้อาหารนกฟามิงโก้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้นกฟามิงโก้กินอาหารเสร็จเราจะมาทำกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้กับนกฟามิงโก้ของเราค่ะหลังจากที่เราให้อาหารรอบบ่ายสามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตรวจเช็คพฤติกรรมนกของเรานะคะว่าปกติหรือเปล่าแล้วก็ไปบันทึกประจำวันในแต่ละวันที่เราได้ปฏิบัติงานค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ